สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาทำรุ่นหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับถึงเวลาได้ไดวันนี้รถนั่งขับไม่อยู่นะครับถ้าเป็นนั่งขับนี่มันก็จะกบหมดเลยนะครับอันนี้ตั้งพอตื้นๆพอไปลอดก็พอนะครับ ทีนี้เมื่อวานนะครับหวานปุ๋ยวานปุ๋ยนะครับวานปุ๋ยไปแล้วแล้วก็มาดดยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะข,ะขะ้าวโพดข้าวโพดครึ่งเดือนนะครับสิบห้าสิบหกวันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับสูงประมาณสามสิบเซนนะครับเดี๋ยวก็จะวางสาย เดินเมนไว้รอแล้วนะครับนี่วางสายอ่ะเดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยอะไรต่อไปก็จะเป็นยี่สบเอ็นะครับเตรียมไว้สองลูกเดี๋ยวพอให้น้ำสักรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็พ่นแต่ละคนแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละการระบบน้ำไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นน้ำราด ลาดไปเลยครับลาดแล้วพอดินหมาดๆหน่อยแล้วเราก็โรยปุ๋ยไล่ละครึ่งลูกนะครับยี่สิบเอ็ดนะถ้าเห็นต้นอย่างนี้ก็ใส่ยี่สิบเอ็ดนะครับแต่ถ้าเขียวหรือว่ามันอวบกว่านี้ก็ใส่สิบหกแปดแปดมันก็ต้องดูดินด้วยนะครับว่ามีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมากน้อยแค่ไหนผมก็ตอบไม่ได้นะครับอย่างในนาฟอสฟอรัสเยอะเราก็ไม่ต้องใส่1ิบหกแปดปดนะครับเน้นยูเลียเน้นยี่สิบเอดศนศูนย์อย่างนั้นนะครับ ถ้าครึ่งเดือนคุณไม่เป็นอย่างเนี้ยคุณไม่เท่านี้นะครับคุณต้องพึงระวังเลยว่าเตรียมยูเดียมาได้เลยนะครับเตรียมยูเดียเลยได้เลยนะครับเนี่ยถ้ามันไม่กบทำไงครับก็ใช้จอบนะครับตรงนี้มันเป็นหัวงานนะมันจะยกนะครับตรงกลางก็กบดีแต่ตรงนี้นะครับนี่ยตรงหัวงานเลี้ยวหัวงานเนี่ยก็จอบใดไดไดใด,ไ,ด,ไ,ดไปแค่นั้นนะครับไม่อะไรมากครับ มีเวลาไม่มีก็แล้วไปนะครับก็าให้มันดินมันกบโคนหน่อยๆๆน่อยๆก็พอนะครับสาเหตุมันมีมันมีหลายอย่างนะครับเวลาทําไมถึงได้นะทาร่องน้ําบ้างละไดขะ้ข้าวโพดเรลือออกบ้างได้หญ้าออกบ้างนะครับถ้าเป็นได้หญ้าผมจะตั้งลึกกว่านี้นะครับหญ้าก็จะกบหมดเลยก็เหลือแต่ต้นข้าวโพดเสร็จปุ๊บถ้าหญ้ามันไม่ตายมันจะเริ่มฟื้นตอนเราให้น้าเสร็จเบี้ยหญ้าจะขึ้นเสร็จปุ๊บเราฉีดยาคุมค่าจบครับ อันนั้นคือพอฉีดยาคุมค่าเสร็จเราให้น้ํารอบต่อไปใส่ปุ๋ยเลยครับสี่สิบวันสีิบห้าวันจบครับแล้วก็ฉีดยาหนอนไปเรื่อยเสร็จพอถึงห้าสิบห้าวันห้าสิบวันหกสิบวันให้น้ําอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยครับนะประมาณนั้นนะครับผมผลิตออกมามันเกินเกลียนแน่นอนนะครับถ้าอย่างเงี้ยมันเกินเกลียนแน่นอนนะเห็นต้นเห็นระบบน้ําเห็นแบบนี้แล้วอะยังไงก็ทะลุเกลียน,นะครับนะ แต่ถ้าเรายังกระทอนกระแท้นนะครับซ่อมบ้างไม่ซ่อมบ้างเริ่มตั้งแต่แรกไม่ดีมันก็จะส่งผลนะครับส่งผลถึงทุกระยะยาวเลยทุกระยะยาวเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องมามองว่าเราเตรียมแปลงดีไหมเราปัน่นเนี่ยอย่างเงี้ยเ,เวลาปั่นนะครับเวลาผมแทงเนี่ยผมจะรู้เลยว่าปั่นตั้งโรตารี่ไม่เสมอนะครับซ้ายขวาไม่เท่ากัน พอเวลาไปเนี่ยลึกทางซ้ายพอเวลากลับนะครับมันจะต้องลึกทางซ้ายถูกไหมอันนี้ลึกทางขวาครับเพราะฉะนั้นโรตารี่มันปั่นไม่ไม่เท่ากันนะครับเนาะปั่นไม่เท่ากันก็จะอ่ะก็โอเคไม่เป็นไรนะครับทีนี้แต่ละททำนะครับแต่ละวิธีไม่เหมือนกันนะทำไมถึงเลือกทำแบบนี้มันมีเหตุผลครับเข้าไปดูเข้าไปย้อนดูบ่อยๆแล้วก็คนไหนที่เจอหนาว ีก็หนาวนะครับเยนักขอ,อนั่งก่อนสามไร่ผมใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงนะครับในเวลาแทกเดี๋ยวจะรีวิวผ่านแทกให้ให้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงนะครับผ่านทํารุ่นแบยังไงตั้งยังไงนะครับมันก็ไม่ยากครับมันอยู่ที่ประสบการณ์ค่อยๆใจเย็นๆตั้งไปนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆครับเครื่องที่ใช้แทกก็ เก้าแรงธรรมดาอาร์ทีเก้านะครับอาร์ทีเก้าศูนย์ธรรมดาเลยนะครับไม่ได้แต่งไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับหางก,ก็เป็นหางสยามธรรมดาหางสยามสามเกียร์นะครับธรรมดาเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสล้อก็เป็นล้อยางปกตินะครับไม่มียืดไม่มีล้นยศเอาปกตินี่แหละครับที่เรามีอยู่ตามท้องตลาดที่เรามีอยู่ตามบ้านตามเรือนทุกที่นะครับสามารถทําได้นะครับนะ ผมก็จะเลือกใช้ที่มันอุปกรณ์ที่มันไม่พิเศษหรอกมีทั่วประเทศนะครับอีกโก้งแบบน,น,นี้เครื่องเดินตามแบบเนี้มีใช้กันทั่วประเทศนะครับเวลาเราทําเราจะได้หาอุปกรณ์ได้ง่ายแล้วก็ผ่านแทก้ก็มีเยอะแยะครับในเมืองเนี่ยมีขายสําเร็จรูปสามพันไม่ถึงสี่พันหรอกนะหรือเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับะระยะคานเท่าไหร่ หัวแทกเท่าไรระยะแบ,บเป็นยังไงแล้วการปรับเป็นแบบไหนแล้วก็ไปให้ช่างดูช่างก็ทําได้ครับมันไม่ยากครับไม่ยากเนาะส่วนแบบผมต้องขออภัยด้วยนะครับยังไม่ค่อยมีเวลาเลยครับเขียนแบบมันก็ต้องนานหน่อยถ้าวาด,วาด,ว,าดวาดเลยมันก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเขียนเสร็จจะลงไปในเพจนะครับมาแบบผ่านแทกนะอะวันนี้มาทํารุ่นนะครับ สาเหตุที่ทํารุ่นก็บอกกันหลายๆคลิปแล้วนะครับก็โพดตอนนี้อยู่ประมาณสิบสี่ถึงสิบหกวันนะครับจําไม่ได้แต่อยู่ประมาณนี้นะก็ทาไมบอกถุ้ผมน้บอกว่าย5ิบห้าวันย5ิบห้าวันใช่ครับย5ิบห้าวันของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนทําเนี่ยอย่างคนไม่รองพื้นอย่างคนไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่ฮอร์โมนยี่ยิบห้าถึงสาิบวันนะครับกว่าจะได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณยิ่งอัดนะครับคุณมีความชื้นแต่แรกนะครับยิ่งอัดปุ๋ย อาไม่ใช่อัดปุ๋ยอัดฮอร์โมนอัดทางใบมันก็ยิ่งโตนะครับใส่ปุ๋ยรองพื้นเท่าไร่ใส่สูตรอะไรใส่แบบไหนทำปลูกระยะแบบไหนนะครับถ้าปลูกชิดกว่านี้มันสูงแข่งกันนะครับใบมันรีบสูงนะครับทั้งที่มันเป็นพันเดียวกันถ้ามันได้ระยะของมันนะครับมันจะแบออกเห็นไหมสังเกตไหมครับเขาโพดมันจะแบออกอันนี้รถลเหยียบ เนี่ยครับพวกมันจะแบออกพึ่งสองข้างเห็นไหมแต่ถ้านึกสภาพว่ามันติดกันติดกันมันก็สูงแข่งการต้นไม่อวบนะครับมันก็เหมือนกันแล้วครับลักษณะเดียวกันแต่ละพืชแต่ถ้ามันได้ระยะมันก็จะพุ่งสูงได้รวดเร็วนะครับผลผลิตเร็วอะไรเร็วนะครับเนาะประมาณนั้นไม่มีอะไรนะครับใครสงสัยก็โทรมาถามบางทีก็รับบ้างไม่รับบ้างก็โทรมาละกันนะครับไม่รำคาญหรอกพยายามทําให้ได้พยายามเอาให้ได้นะครับ เดี๋ยวพออีกรอบเราทําอีกรอบหนึงอีกตอนเข้าพรรษาเราก็ทําไม่ได้แหละหรือใครมีที่เหมาะเหมาะนะครับน้ําก็ไม่ท่วมดินทรายสวยๆก็ทําลกทําได้นะครับหาจจังหวะทําได้ทําบ้างไม่ทําบ้างนะแต่ถ้าในานาดินพื้นที่ต่ํานะครับพื้นที่ลุ่มเนี่ยมันทําไม่ได้เนะ้ะทำก็ได้ใครนานี้แหละนะครับก็เอาให้ดีนะครับถ้ามันดินมันแห้ง ยังไงล้วก็สูบน้ําใส่มันก่อนเสียหรือถ้าดินมันแฉะมากเกินไปแล้วมันไถมันปั่นไม่แตกเราก็ไถแห้งงั้นแหละนะครับแล้วก็ดึงน้ําหยดใส่นะครับอย่าไปลาดนะลาดก็แห้งลาดมันก็เหลืองมันไม่โตนะครับลักษณะของกโพดเนี่ยมันต้องมีความชื้นพอดีตั้งแต่แรกถ้าเป็นน้ําหยดมันก็จะจบไปอีกอย่างหนึง่งเราก็เลี้ยงได้แล้วเราก็ฉีดยาคุมให้ดีฉีดยาคุมค่า ให้มันตรงเวลานะครับมันก็จะปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่าคุณปล่อยให้ลกยาคุ้มก็ไม่ฉีดพอ10บวัน10กว่าวัน20วันยาเริ่มขึ้นเริ่มเตมหมดเลยแล้วคุณขขาโพดคุณก็ยิงย่งยิ่งแดแด่ไม่โตไปไหนเลยพออัดฮอร์โมนปุ๊บยาโตก่อนนะครับยากินก่อนเลยนะครับใช่ไหม นะครับปุ๋ยก็ใส่ไม่ได้น้ำก็ยังใส่ไม่ได้หญ้าไม่อยู่นะครับทีนี้มันก็จะเป็นปัญหาระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการสำคัญนะครับปรับพื้นที่สำคัญนะนเทคนิคในการไถเทคนิคในการปั่นนะครับแล้วก็วิธีการถูกไหมพันธุเลือกใช้ดินที่มันเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าดินเหนียวๆจะเอาพันธุอะไรก็ได้ไม่งั้นบริษัทแต่บริษัทเขาไม่ได้ทำมาหลายเบอร์หรอกนะครับเพราะอะไร ก็เอาเป็นว่าใครที่เจอหนาวหนาวนะครับก็ที่บอกวปให้ฉีดไนโตรเจนนะครับก็จิ้มห้าห้าก็ได้ครับวันเว้นวันฉีดไปเลยอดสละฉีดมันให้มันพุ่งให้มันพ้นหนาวซะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีเองนะอันนี้ไม่เคยอันนี้หนาวนะครับหนาวทั่วเลยแต่ว่าไม่เป็นนะครับเพราะว่าฉีดฮอร์โมนอยู่ตลอดนะครับบอกเลยว่าห้าวันรอบห้าวันรอบนะครับอันนี้ก็สองรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน มันมีเหตุปัจจัยนะครับถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยเราก็ฉีดแค่รอบเดียวเองเนี่ยนะครับนะฉีดยาคุมยานอนฮอร์โมนจะใบรอบเดียวเดี๋ยวอีกสักรอบนึงแล้วก็มวนปุ้ยทํารุ่นเสจกระใสน้ํานะครับเราก็ฉีดยาคุมฆ่าพร้อมฮอร์โมนยานอนจะใบพร้อมนะครับฮอร์โมนยานอนจะใบใส่ทุกรอบเมื่อฉีดนะครับนะก็บอกหลายๆคลิปแล้วนะครับสิบวันก็เป็นยาคุมใช่ไหมก่อนสามสิบก็จะเป็นยาคุมฆ่านะครับ ถ้าเอายาคุมฆ่ามาฉีดก่อน10บวันต้องขอ้าวโพดชะงักนะครับมันไม่ตายหรอกจะข้าวโพดชะงักนะครับยอดขาวไม่โตนะครับต้นไหนที่มันโดนยาอ่อนมันก็ไม่โตมันก็โตเร็วต้นไหนที่มันโยนยาหนักยอดมันก็จะขาวนะครับเยอดจะขาวเนี่ยยอดมันจะขาวนะครับนะโยนยาคุมค่ามากเกินไปนะครับพวกคาราลิดพวกมิโซไตโอนนะครับแต่ถ้าอาธาา,าซีนฉีดไม่เป็นไรนะครับ ไม่เป็นไรนะอาทจีนเก้าสิบแปดสิบได้หมดนะครับสิบไล่ใส่สักสองสามโลก็พอครับไม่เกินสามโลหรอกนะประมาณนั้นนะครับตัวไหนที่มันอยู่ก็อยู่ตรงไหนที่มันหญ้าเยอะๆแล้วก็เนี่ยเราก็สามารถลงดายได้ก่อนนะครับลงดายได้เนี่ยสองรอบสามรอบก็ได้อย่างสมมุติว่าขาพโดขึ้นมาขึ้นมาประมาณเกือบคืบคุณก็ไปขูดเอาย้าออกก่อนสิครับคุณไม่ต้องตั้งให้มันกบหรอกคุณก็ขูดขูดขดไปขูดมาขูดไปขูดมาขาวโดเลือยเยอะใช่ไหมคุณก็ขูดไปขูดมานะครับ น้ำมันมันไม่เท่าไหร่หรอกสิบไร่น้ำมันแค่ร้อยเดียวนะครับตกไร้ละสิบบาทค่าน้ำมันนะเติมเติมเนี่ยเติมหนะน,นึ่งร้อยในตอนเนี้ยน้ำมันสามสิบแปดเติมร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับเครื่องก้าวแรงเนะี่ยหางอย่างเงี้ยสิบไร่นะครับเติมถังเดียวก็พอนะครับเหลือด้วยซ้ำห้าหกลิตรนะครับไปเรื่อยครับไปค่อยๆนะทาไมผมถึงเชียร์ว่าเออทาไมถึงเชียร์ร่องเดียวร่องเนี้ยเนี่ยมันมีวิธีแก้ปัญหาได้เยอะนะครับ สมมติคุณพูนร่องแล้วยาคุณเยอะแล้วคุณเอาไม่อยู่นะครับฉีดยาก็ไม่ได้ฉีดยาก็ไม่หายยาไม่ตายแล้วคุณทําไงถ้ามันตายมันก็ดีนะครับเนาะถ้าทาร่องคู่คุณลงได้ได้ไหมมันก็ได้ข้ามร่องถูกไหมมันไดอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันไดข้ามร่องเอานะครับเนาะประมาณนั้นก็มาให้ดูนะครับข้าพเเดี๋ยว จะวางสายนะครับดึงสายไปเลยเอ่อล่องนี้ประมาณสามไร่นะครับประมาณสามไร่เนี้ยล่องนี้ประมาณสามไร่เดี๋ยวจะดึงทุกล่องเลยนะครับสายเหลือเนาะสุดท้ายแล้วน้ำหยดก็ต้องซุกทุกล่องกันนะครับวางทุกล่องไปเลยจบจบแบบสวยนะครับนะประมาณนั้นนะครับยิ่งหน้าร้อนยิ่งไปใหญ่เลยก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ทําให้มันดีเนาะ เดี๋ยวจะขาดทุนเอานะครับมีแนวทางให้ดูมีประสบการณ์ให้ฟังนะครับไม่ได้เก่งอะไรมาจากไหนเป็นคนเป็นเด็กเกษตรคนหนึงที่ทำบ่อยนะครับแล้วก็อาศัยการจดจำประสบการณ์มาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับไม่ใช่โหไปเรียนมาจากห้องเรียนไปเรียนไม่เมียไม่เมียนะครับ จากประสบการณ์ตรงล้วนๆเพราะว่าผมรับจ้างผมไปเจอหลากหลายแปลงนะครับหลากหลายพันหลากหลายแปลงหลากหลายวิธีจนครบแล้วล่ะครบแล้วนะครับที่เนี่ยปลูกกันครบนะครับจกล่องล่องคู่ล่องเดี่ยวล่องเดี่ยวเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบนะครับได้ไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะครับพันแต่ละพันทุกพันครับทุกบริษัทที่เจอนะครับ c p n k d ับ p a c i f i c นะครับ Premier เยอะนะครับที่เนี้ย มีทุกพันธุ์ให้เลือกอุปกรณ์มีให้เลือกใช้ทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ในการปลูกอุปกรณ์ในการไดยอุปกรณ์ฉีดยามีทุกอย่างนะครับมาที่นี่ครบคันนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งเนาะมันเป็นแหล่งการเกษตรเอาง่ายๆครับเราทำกันทั้งปีนะครับก็โอเคขอบุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ